เดี๋ยวนี้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เปิดตัวกันถี่ขึ้นนะครับเห็นฟีเจอร์ใหม่ๆมาเกทับอันนู้นก็ดีอันนี้ก็ล้ำมีตัวเลือกมากขึ้นเปลี่ยนได้บ่อยมากขึ้นและเราก็ทิ้งกันมากขึ้นด้วยแต่ขยะจากโลกดิจิทัลพวกนี้แหละที่มีสารอันตรายอยู่เพียบเลยคนเอเชียสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดในโลกถึง12ล้านตันต่อปีส่วนคนไทยก็ทิ้งกัน 380,000 ตันต่อปีหรือเท่ากับเรือดำน้ำประมาณ150ลำเลยล่ะพวกนี้เองที่เป็นขยะอันตรายทั้งสารพิษไวไฟและกัดกร่อนและไหนจะยุคโควิด-19 อีกที่มีขยะปนเปื้อนและขยะติดเชื้ออีกมากมายขยะพวกนี้เป็นขยะอันตรายที่น้อยคนนักอยากจะเข้าไปจัดการแม้แต่ตัวผู้ผลิตเองก็เถอะหรือถึงเวลาแล้วที่ไทยต้องมี R ตัวที่4คือ Reverse Logistics คือการย้อนกลับไปตั้งคำถามกับผู้ผลิตว่าผลิตมาขายแล้วเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการจัดการได้ดีแค่ไหนคำว่าความรับผิดชอบนะความรับผิดชอบในที่นี้มันไม่ได้หมายรวมไปแค่ตัวผู้บริโภคที่จะต้องแยกเก็บแต่สินค้าพวกนี้เอายกตัวอย่างเล็กๆเนี่ยมันจะต้องกลับไปหาคนที่ผลิตหรือเปล่าก็เป็นคนส่งมาขายในประเทศเราอ่ะแล้วเวลาเราจะเสียเราจะทิ้งเราไม่มีจุดที่จะเอาไปทิ้งได้อย่างถูกต้องอ่ะถ้าเรามองไปรอบๆบ้านจะมีขยะเต็มไปหมดเลยตั้งแต่แบตเตอรี่หลอดไฟสเปรย์ขวดน้ำยาทำความสะอาดของพวกนี้ไม่สามารถทำลายด้วยการเผาหรือกลบแบบขยะมูลฝอยเพราะจะกลายเป็นฝุ่นไอพิษน้ำฝนที่ชะผ่านกองขยะอันตรายไหลลงสู่แหล่งน้ำหรือคนที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ที่สุดก็คือบรรดาพี่ๆคนเก็บและคัดแยกขยะจะได้รับผลกระทบเบอร์หนึ่งเสมอครับสิ่งที่เจอก็คือมีกองขยะสักอันนึงเนี่ยที่ยังบอกว่าเอ้ยคนมองว่ามันเป็นขยะสกปรกแต่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ได้มองว่ามันเป็นขยะนะมันคือการสร้างรายได้เนาะคนพวกเนี้ยก็คือคนที่เขาไปเก็บเศษขยะเศษทองแดงพวกนี้แหละเขาได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนอกไปเก็บก็เจอสารพิษเนาะเสี่ยงก็คือเสี่ยงแต่เสี่ยงแล้วมันคุ้มเพราะเขาไม่ต้องลงทุนต้องทุนอ่ะไปถึงก็ไปเก็บพวกนี้แล้วก็มาขายแต่สิ่งที่เจอคือแล้วยังไงอ่ะแล้วขยะอันตรายจะทำยังไงมันก็เกิดแก๊ปเหมือนเดิมก็เจอได้แค่3 R แล้วโลจิสติกจะเกี่ยวข้องกับปัญหาขยะอันตรายได้อย่างไรถ้าเรานึกถึงโลจิสติกก็คือการส่งของดีไปถึงมือผู้รับแต่เรื่องขยะอันตรายโลจิสติกก็มีส่วนรับผิดชอบด้วยเหมือนกันนะครับพอเริ่มคุยกันแต่ละคนนะถึงได้ทราบว่าเพนพอยต์ของเรื่องทุกเรื่องคือในซัพพลายเชนของโลจิสติกขยะเนี่ยมันยังไม่มีใครมองให้รอบไงทุกคนก็มองแต่ในโหมดของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะใช้ความเคยชินReverse Logistics หรือ Logistics ย้อนกลับเป็นกระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับจากลูกค้ามายังผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นสินค้าเสียหายสินค้าไม่ได้มาตรฐานและสินค้าหมดอายุเพื่อนำสิ่งเหล่านี้กลับไปสร้างมูลค่าและทำลายทิ้งอย่างเหมาะสมครับดังนั้น Reverse Logistics ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Supply Chain ที่ผู้คนหันมาสนใจกันมากขึ้นเพราะด้วยสาเหตุด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภคมันไม่ใช่แค่เอาขยะรวบรวมแล้วเก็บแล้วมันต้องเริ่มตั้งแต่แยกแล้วจะมีกิมมิคตรงไหนล่ะมันต้องดูที่ต้นทุนค่ะจากการสำรวจเนาะทั้งดูทั้งทุติยภูมิปฐมภูมิก่อนทุติยภูมิไปสโนว์บอลไปสอบถามทั้งระดับปทม.สำนักงานกรุงเทพมหานครท่านผู้ตรวจการแม่ค้าแม่ขายทั้งคอนเวเนียนสโตร์หลายๆส่วนละเรารู้แล้วว่าจุดนึงเนี่ยที่จะรับผิดชอบได้แท็กกิ้งไปถึงเนี่ยก็คือต้องมีคำว่าความรับผิดชอบตั้งแต่ต้นทางมันคือต้องรู้ว่าต้นทางยังไงก็คือต้นทุนโลจิสติกนั่นเองแต่เสน่ห์มันอยู่ที่ว่ามันไม่ใช่แค่ต้นทุนโลจิสติกแต่มันคือต้นทุนโลจิสติกย้อนกลับไปหาผู้ผลิตงานวิจัยศึกษาระบบโลจิสติกย้อนกลับเพื่อการจัดการขยะอันตรายที่มีประสิทธิภาพโดยทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและพบว่ากฎหมายไทยก็ยังปรับตัวช้าอยู่นะครับผู้ผลิตก็ควรคำนวณต้นทุนจัดการซากขยะเพื่อให้ครอบคลุมราคาในการจัดการและการทำลายอาจมีบริการขนส่งขยะอันตรายและจัดจุดร่วมของขยะอันตรายเพื่อรอส่งกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมขยะเนี่ยต่อให้มันเยอะนะต่อให้มันเยอะยังไงก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเรามีแผนในการจัดการมันให้ดีเนี่ยมันไม่ได้เกินความสามารถค่ะเพราะอะไรเพราะรู้แล้วว่า ในการแยกในการขยะเนี่ยมันมีมูลฝอยชุมชนขยะโรงงานหรือมูลฝอยติดเชื้อ
ถ้าเรามีวิธีบริหารจัดการที่ดีกับมันเนี่ยมันก็จะช่วยลดต้นทุนด้วยช่วยลดมลพิษด้วยไปในตัวการบริหารจัดการคือออกแบบในการบริหารจัดการเอาขั้นต้นในการแยกพอรู้แล้วว่าต้นทุนโลจิสติกนอกเหนือจากจะต้องมีความรับผิดชอบจากผู้ผลิตตั้งแต่ต้นหรือที่เรียกกันว่า Full EPR นะคะหรือ Extend Producer Responsibility แล้วเนี่ยตัวผู้บริโภคเองก็ต้องมีความรับผิดชอบทั้งครัวเรือนหมายรวมไปถึงโรงงานหรือระดับประเทศระดับภูมิภาคขยะอันตรายอาจไม่อันตรายต่อชีวิตเหมือนชื่อหากเราจัดการจัดเก็บและทำลายอย่างถูกวิธียิ่งผู้ผลิตเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมากเท่าไหร่ความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่มีต่อผู้บริโภคก็จะขยายขอบเขตมากขึ้นครับนี่จะเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรครับ